โทษทีอันนี้คืออะไรนะไม่เท่ากับ8เป็นอะไรครับแปดไม่เท่ากับ8จริงเลยเอาอีกทีดิแปดไม่เท่ากับ8จริงเลยเท็จอันนี้จริงใช่ไหมครับจริงใช่ไหมจริงและเท็จเป็นเท็จเข้าข้างไหนครับไม่เข้าเพราะฉะนั้นคุณสามารถกดเลข8ได้ถูกไหมครับอ่ะแล้วลองตัวอื่นเลข7ละกันเลข7ฝั่งนี้เรารู้แล้วว่าอันนี้จริงหรือเท็จก็เป็นจริงฝั่งซ้ายแน่ชัวร์เรารู้แล้วว่าจริงฝั่งขวาจริงไหมครับจริงและจริงเป็นอะไรครับจริงเพราะฉะนั้นเกิดเหตุการณ์ handle ขึ้นมาก็คือให้หยุดการทำงานนั่นเองคือถ้าไม่แน่ใจโค้ดให้ไล่ทีละสเต็ปอย่างนี้ไม่ควรที่จะไปกด F5 แล้วลองดูมันได้ไม่ได้อย่างนั้นคือคุณเดาสุ่มมั่ววางระเบิดยิงกลาก็แล้วแต่นะครับอันนั้นคือการคือคุณมั่วมันไม่มีประสิทธิภาพในการทดสอบโปรแกรมคุณควรจะไล่ทีละโปรซีเจอร์ไปนะครับไล่ทีละโปรแกรมนี่แหละคือโค้ดครับนี่แหละคือโค้ดทีนี้เพื่อเป็นการประหยัดนะครับเพื่อไม่ให้เราต้องเขียนโค้ดแบบนี้ทุกครั้งนะครับเราสามารถเขียนตัวได้สั้นกว่านี้ได้นะครับด้วยการใช้เมทอดนะครับเมทอดเราจะทำเป็นแบบพับลิกเพราะเราจะอนุญาตให้ฟอร์มอื่นมาใช้งานด้วยทีนี้เนี่ย IE.handle เราเนี่ยมันต้องการแค่ค่า True หรือ False เท่านั้นถูกไหมครับต้องการค่า True หรือ False เท่านั้นนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะรีเทิร์นค่ากลับไปเป็น True หรือ False การรีเทิร์นค่ากลับเป็น True หรือ False ก็คือใช้ตัวแปรที่ใช้ data type คือ boolean นั่นเองนะครับ boolean นะครับตรงนี้เป็นคำว่า check number แล้วกันครับชื่อเมทอด check number check number ครับ check number ต้องรีเทิร์นค่าและคุณจะ check number ได้เนี่ยคุณจะต้องรู้ครับว่า key char เนี่ยมันคือเลขอะไรเพราะฉะนั้นตรงนี้คุณต้องรับชาร์จคีย์ไว้ด้วยนะครับใช้คำว่าคีย์โค้ดแล้วกันมันจะได้ไม่ซ้ำกับคีย์การ์ดคุณต้องรู้คีย์ด้วยคีย์ที่ถูกส่งมาเพื่อทำการตรวจสอบเนี่ยนะว่ามันยอมรับในสิ่งที่เราทำหรือเปล่าเพราะฉะนั้นโค้ดในนี้ก็คือตัวนี้นะครับเยอะแน่ครับการสร้างโค้ดโดยที่ไม่สร้างเมทอดเนี่ย
เยอะกว่าการสร้างเมทอดแน่นอนเฉพาะในกรณีที่เมทอดนั้นถูกใช้งานมากกว่า2ครั้งได้1ครั้งขึ้นไปนั้นแต่ถ้าคุณบอกว่าโค้ดที่อยู่ในบัตตอนเนี่ยมันทำงานไม่เหมือนชาวบ้านเขาเลยมันทำงานเป็นหนึ่งเดียวเลยไม่เกี่ยวข้องอะไรกับใครเลยอันนี้คุณสามารถเขียนไว้ในอีเวนต์ตามบัตตอนหรือเหตุการณ์ต่างๆได้เลยไม่จำเป็นต้องสร้างเมทอดก็ได้คุณจะสร้างทำไมอ่ะคุณสร้างแล้วบนโค้ดมันเยอะขึ้นถูกไหมมันไม่ได้ใช้เมทอดได้มีประสิทธิภาพเพราะฉะนั้นการสร้างเมทอดมันมีข้อดีมันเยอะมากแต่คุณต้องดูด้วยว่ามันสมเหตุสมผลหรือเปล่าที่จะสร้างเมทอดนะครับโอเคทีนี้ตรงนี้มีใครไม่เคลียร์ครับตรงนี้มีใครสงสัยถามเลยครับว่าทำไมต้องเป็นอย่างนี้ไม่ถ้าไม่สงสัยอาจารย์ขอไปเขียนโค้ดต่อที่ปุ่มเดิมนะครับปุ่มของเราก็คืออันนี้ใช่ไหมไม่ใช่กลุ่มนะครับเป็นเมทอดของเราชื่อ get type นะครับถูกไหมครับเราเช็คเรื่องการกดตัวเลขแล้วเราเช็คเรื่องการเลือก list box แล้วเราเช็คเรื่องการกรอกข้อมูลเข้าไปใน text box แล้วถ้าเราเช็คหมด3อย่างนี้มีอะไรอีกไหมครับที่จะทำให้มันเออเลอร์ได้มีไหมครับมีป่ะตอนนี้มีอย่างเดียวเท่านั้นคือการกรอกตัวเลขถ้ามันอยู่นอกเหนือ data type ของเรานั่นแหละจะเออเออแต่เป็นไม่ได้ค่อนข้างยากครับถ้าคุณประกาศยิ้มเอาไว้นะก็ต้องมีคนเกียนหน่อยต้องใส่มาเลขเกินกว่าที่ยิ้มมันจะรับไม่ได้อะนะก็เยอะเหมือนกันนะถ้าอีรับไม่ได้เนี่ยโอเคเพราะนั้นเออเรื่องอย่างนั้นมันเกิดยากมากเพราะนั้นก็ไม่ต้องใส่ใจนะแต่ในความจริงต้องใส่ใจนะครับโอเคนะครับต่อมาเราเขียนโปรแกรมกันโปรแกรมของเราก็คือการคำนวณราคาอย่างแรกที่คุณต้องรู้ก็คืออินเด็กซ์ถูกไหมครับใน F ของเราเนี่ยคุณจะต้องทำการตรวจสอบว่า user เนี่ยเลือกอะไรใช่ไหมครับกี่บาทโทษทีอยู่ฟอร์มนี้เลือกอะไรตรงนี้คุณสามารถทำได้2อย่างอย่างแรกคือคุณตรวจสอบว่าเขาเลือกคำว่าอะไรมาแล้วคุณสามารถตัดต่อสตริงเพื่อหาได้ว่าราคาเท่าไหร่แต่วิธีนี้ค่อนข้างวุ่นวายเพราะฉะนั้นเราใช้วิธีที่ง่ายกว่าคือตรวจสอบอินเด็กซ์นะครับเขาเลือกอินเด็กซ์ที่0ถ้าเขาเลือกอินเด็กซ์ที่0เนี่ยเราให้ 1,000 บาทเลือกอินเด็กซ์ที่1 2,500 เลือกอินเด็กซ์ที่3ครับคุณผิดเลือกอินเด็กซ์ที่2 5,000 คือเราไล่จากอินเด็กซ์ไปเลยนะครับก็จะเขียนโค้ดง่ายก็เขียนแล้วครับ if list .selected index นะครับถ้ามันเท่ากับ0นะเราต้องเก็บตัวแปรราคาไว้ใช่มั้ยครับแต่เราจริงๆเราไม่ต้องได้นะเพราะว่าเราจะเก็บแล้วก็แสดงผลใน text box เลยเพราะฉะนั้นคุณไม่จำเป็นต้องเก็บไว้ในตัวแปรระดับ global ก็ได้เก็บไว้แค่ใน else ก็ถ้าเอา0ราคาเท่าไหร่นะจำไม่ได้อ่ะ 1,000 แล้วก็2,500คุณพยายามพิมพ์เองนะครับแต่อาจารย์ขอกรอบที่เหมือนกันคือโค้ดที่อยู่ในเมทอด get type ของเราจริงๆคุณสามารถแตกเมทอดย่อยได้อีกนะแต่เนื่องจากว่าถ้าเรายิ่งแตกมันยิ่งงงไม่รู้อ่ะเห็นเสร็จแล้วอ่ะเขียนไปเดี๋ยวเอาไปเอาโค้ดไปก็ได้เลย
กลับไปฟังยืนนิ่งนะเดี๋ยวเอาไปใส่ดีเก่งอยู่นะเนี่ยก็ดูแค่คอนเซ็ปต์โอ้เที่ยงมาเนี่ยทันไหมเนี่ยแต่ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าตอนนี้เราไม่มีอะไรต้องกักแล้วเห็นบอกนิ่งนิ่งรีลุกลุกเลยนะของเราเนี่ยอาจารย์จะหลีกเลี่ยงการใช้โปรแกรมแบบ CS นะครับเพราะไม่มีความจำเป็นอะไรเราจะต้องไปใช้มันอาจารย์จะทำการส่งค่ามาหน้านี้แต่ไม่ได้ทำอะไรนะครับเพราะว่าสุดท้ายเราจะไปฟอร์ม3เราจะทำการส่งตัวแปรเป็นทอดๆไปเนื่องจากว่าอาจารย์จะไม่ใช้ตัวแปรที่เป็นสแตติกเนื่องจากมันเปิร์มเมมโมรีครับไม่อยากใช้จริงๆเลยคือไม่อยากใช้ถึงไม่จะเขียนโค้ดง่ายแต่มันไม่ดีสำหรับโปรแกรมตัวนี้นะครับก็เราจะทำการส่งค่าข้ามฟองไปพักไว้ก่อนที่ในฟอง2นะครับแค่ไปพักไว้เฉยนะครับวิธีการส่งค่าข้ามฟองเนี่ยจะเคยบอกแล้วนะครับว่ามันมี3ขั้นตอนหลักๆขั้นตอนแรกคือเราจะต้องไปทำการประกาศตัวแปรแบบ public ไว้ที่ฟองปลายทางอย่างเช่นฟอร์ม1เราจะไปฟอร์ม2นะครับเราก็ไปประกาศ property นะครับไว้ที่ฟอร์ม2นะครับก็ไว้บนเพจโหลดก็ได้เนื่องจากมันเป็น property นะครับมันไม่ใช่เป็นต่อเราก็ใส่เป็น public นะครับ public เราส่งอะไรมาอันนี้เราส่งอะไรมาครับเราส่งอะไรไปตัวเลขราคาเพราะฉะนั้นคุณก็ public in priceแต่ว่าถ้าคุณกำหนดไพรซ์แบบนี้เนี่ยคุณอาจสับสนระหว่างราคาว่ามันเป็นราคาของใครนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นราคาของบ้านเช่านะครับเป็นบ้านหรือเป็นเต็นท์เพราะฉะนั้นอาจารย์ขอตั้งเป็นไพรซ์ H แล้วกันนะครับตัวย่อไพรซ์ H นี่เราจะรู้ว่ามันหมายถึงจะเก็บมาเป็นบ้านนั่นเองนะครับไพรซ์ H จริงๆถ้าคุณอยากจะทำการ encapsulation get set คุณทำได้เลยแต่ว่าเนื่องจากวิชานี้เขาไม่ได้สอนเลยคิดว่าเราไม่ต้อง encapsulation ก็ได้นะครับจำได้ไหมครับ encapsulation ทำยังไงครับ public private get set private public get set return value จำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยว working 2คุณเจอแน่โอเคนะครับนี่ขั้นตอนแรกประกาศ property ให้เป็น public ซะนะครับอันแรกส่วนอันที่สองนะครับอันที่สองขั้นตอนที่สองเนี่ยเราก็ทำการส่งตัวแปรไปวิธีการส่งง่ายมากครับควรจะต้องทำการอ้างอิงออบเจกต์ตัวที่คุณต้องการจะส่งก่อนนะครับออบเจกต์ที่เราจะส่งก็คือฟอร์มสองถูกไหมครับฟอร์มสองคือฟอร์มที่เราจะไปนะครับสร้างออบเจกต์ขึ้นมานะครับออบเจกต์คือ F สองนะครับทีนี้ใน F2 เนี่ยคุณจะเจอตัวแปรที่เป็น price H ของเราแล้วเห็นไหมครับมีอยู่แล้วนะครับ price H นะ price H เราก็ใส่ค่าเข้าไปค่าของเราอยู่ใน F2 ของนี่คือขั้นตอนที่2ขั้นตอนที่3คือคุณก็กลับไปหน้าปลายทางแล้วก็นำมาใช้ก็แค่นี้จบนะนี่คือการส่งค่าข้ามฟอร์มแต่เรายังไม่ได้เปิดฟอร์ม2ขึ้นมาคุณต้องเปิดฟอร์ม2ขึ้นมาแค่นี้แหละคุณก็ส่งค่าไปปุ๊บแล้วก็มีค่าใน price แล้วก็มีโชว์แล้วเรียบร้อยนะครับโชว์แล้วก็เปิดฟอร์ม2ขึ้นมาเพราะว่าฟอร์ม1เป็นโปรแกรมหลักไม่ควรปิดโอเคนะครับมีใครสงสัยไหมครับเรื่องการส่งค่าข้ามไปอีกฟอร์ม
EP นะครับก็หลักเกณฑ์ก็มีแค่นี้ไปประกาศท็อปปิกเป็น property และปลายทางต้นทางก็แอดสายค่าไปให้กับมันนะครับโดยการ view object ขึ้นมาก่อนทีนี้โปรแกรมคุณอาจจะแจ้งเตือนได้นะถ้าราคาเป็น0ถ้าราคาเป็น0ไม่เป็นไรแต่ถ้ามันค่าว่างถ้าราคาเป็นค่าว่างเนี่ยก็ดักได้คุณจะดักคุณดักเองเลยนะครับแต่อาจารย์ไม่ดักครับอาจารย์ใช้วิธีนี้ครับใส่0ไปเลยครับใส่0ไปเลยเวลาเทสข้อมูลก็ให้ทำการส่งค่าไปแล้วก็โชว์แล้วหน้าแรกมีใครสงสัยตรงไหนบ้างครับมีไหมครับไม่มีนะครับไม่มีไปดูโค้ดหน้าฟอร์มสองฟอร์มสองจะค่อนข้างแตกต่างกับฟอร์มแรกแล้วเนื่องจากมีเงื่อนไขครับเงื่อนไขของเราก็คือเช็คบ็อกซ์เนื่องจากวันนี้เราไม่มีโอกาสใช้เรดิโอก็บอกไว้เลยว่าเช็คบ็อกซ์กับเรดิโอเหมือนกันทุกอย่างต่างกันอย่างเดียวคือเรดิโอเลือกได้อย่างเดียวต้องใช้เงื่อนไข if else if แต่เช็คบ็อกซ์เลือกได้หลายอันก็ใช้เงื่อนไขเป็น if 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 ต่างกันแค่นี้ครับวิธีการ assign ค่าจากเช็คบ็อกซ์เรดิโอการตรวจสอบค่าทุกอย่างเหมือนกันหมดครับเช่นเดียวกันอาจารย์ไม่มีโอกาสพูดถึงคอมโบบ็อกซ์คอมโบบ็อกซ์กับลิสต์บ็อกซ์เหมือนกันทุกประการครับคอมโบกับลิสต์บ็อกซ์เหมือนกันทุกประการโอเคนะครับพอมาดูหน้านี้เนี่ยมี2เหตุการณ์คือคำนวณกับบันทึกข้อมูลนะครับคำนวณกับบันทึกข้อมูลแต่เทคบล็อกแต่ละตัวเราเนี่ยมีการใส่จำนวนไปด้วยถ้าคุณไม่ใส่จำนวนเนี่ยให้มันฟ้องเออร์เลอร์นะครับให้มันฟ้องเออร์เลอร์แต่ถ้าใส่จำนวนเนี่ย แต่ถ้าใส่จำนวนไปเนี่ยก็ไม่ต้องฟ้องเออร์เลอร์เพราะฉะนั้นตรงนี้คุณอาจกำหนดค่าให้กับเทคบล็อกต่างๆมีค่าศูนย์ไว้ตั้งแต่แรกได้เลยนะครับคุณกำหนดไว้ให้มันเลยนะว่าให้มันเป็นศูนย์เราจะได้ไม่ต้องมานั่งพิมพ์เองเพราะเดี๋ยวเราจะเช็คครับทีนี้อันแรกก่อนคำนวณนะครับปุ่มคำนวณปุ่มคำนวณคือเราจะตรวจสอบครับว่าถ้าเกิดเช็คบ็อกซ์หนึ่งเลือกเทคบ็อกซ์หนึ่งก็นำราคากับเด็กบล็อกหนึ่งเนี่ยมาคำนวณแล้วเก็บไว้ในตัวแปรก่อนนะครับพอทำครบ4อันก็ค่อยมาแสดงผลเพราะฉะนั้นจะเป็นการ if ธรรมดา if แล้วเก็บค่าไว้ในตัวแปรธรรมดานี้นะครับอ่ะทีนี้มาลองดูกันนะครับลองดูอย่างแรกเลยก็คืออะไรคุณต้องรู้ว่าเช็คบล็อกตัวนั้นมันถูกเช็คหรือเปล่าโดยที่เราจะประกาศตัวแปรไว้ก่อนนะครับว่าราคารวมเท่าไหร่นะครับ if checkbox ขออาจารย์ชื่อ CHK activity นะครับของคุณชื่อ checkbox อะไรก็แล้วแต่คุณนะเวลาเราจะเช็คว่าถูกติ๊กอยู่หรือยังใช้คำสั่ง check ครับตรงไปตรงมา checkbox 1ถูกเช็คอยู่หรือเปล่าถ้าถูกเช็คทำอะไรต่อครับทำการตรวจสอบหน่อยนึงก็ดีนะครับว่ามันต้องไม่เน่านะครับเพราะการชื่อเทคคิวตี้นะครับมันต้องไม่ว่างถ้ามันว่างเนี่ยนะครับก็ไม่ต้องทำอะไรไม่คำนวณถ้ามันว่างนะครับไม่คำนวณแต่ถ้ามันไม่ว่างนี่คือเงื่อนไขของเราถ้ามันไม่ว่างทำอะไรครับถ้ามันไม่ว่างเนี่ยจริงๆใส่ในนี้ก็ได้เงื่อนไขเดียวกันถ้ามันไม่ว่างคุณถึงจะใส่ราคาเข้าไปนะครับจะลดจำนวนโค้ดนะครับเพราะนั้นอาจจะมีเพิ่มแก้ก็รู้ที่มาที่ไปนิดนึงนะครับจะไม่อยากเขียนสำเร็จรูปทีนี้ราคาเท่ากับเท่าไหร่ก็เท่ากับอะไรครับเท่ากับอะไรเท่ากับ
รงติ๊กและห้ามวางนะครับถ้าทำทั้งสองอย่างได้ก็เอาราคาไปรวมกับของที่อยู่ในแต่ละจำนวนของแถวไข่แถวมันนะครับต่อมาก็อีฟเหมือนเดิมนะครับคุณต้องอีฟทั้งหมด4ครั้งถ้าคุณคิดว่าคุณแน่แล้วคุณก็กรอบไปเลยไม่ว่าอะไรแต่ถ้าคุณคิดว่าคุณอยากจะอีฟเองก็อีฟซะนะครับ250ไม่มีใครบอกเลยว่าราคาเท่าไหร่บ้าง250ไร่